เอามาดูกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเราพูดกันถึงเรื่องของเบิร์นเอากันค่อนข้างจะเยอะหรือแม้แต่แบบ work life balance อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเราพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะมันกลายมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่บางครั้งมันกลายเป็นข้ออ้างที่ทำให้เราขี้เกียจอย่างมีเหตุผลหรือบอกให้ตัวเองรู้สึกว่าขี้เกียจก็ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกฉันกำลัง work life balance อยู่หรือยังไม่ทันจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็บอกว่าฉันเบิร์นเอาซะนะครับสุดท้ายมันก็เลยอาจจะทำให้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เจเนอเรชันบางเจเนอเรชันหรือคนบางคนที่รับเอาสิ่งนี้เข้าไปไว้อยู่เป็นหนึ่งในค่านิยมส่วนตัวของตัวเองนั้นกลายเป็นคนที่ขอโทษนะฮะเผลอๆอาจจะกลายเป็นคนเหยียบขี้ไก่มีฟอกมันเป็นเส้นบางมากๆซึ่งผมไม่อยากสรุปว่ามันเกิดขึ้นในเจเนอเรชันใดนะครับแต่บังเอิญว่าหลายครั้งเขาก็สรุปกันว่าสิ่งนี้มักจะอยู่ในคนที่เป็นเจนซีเสียเยอะค่ะและเขาพูดถึงเรื่องของการใช้อีเมลนะคะมันเป็นการสำรวจจากบาร์เบลค่ะเขาบอกว่า 36% ของคนเจนซีมีอีเมลค้างอ่านคือไม่ได้อ่านเลยเป็นพันฉบับนะคะเทียบกับ 18% ของคนทั่วไป1ใน5ของเจนซียอมรับว่ามักจะส่งอีเมลที่ตัวเองเสียใจในภายหลังคือไม่ได้อ่านนะคะและเขาก็พูดถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยแหละค่ะว่าทางโซเชียลและเรื่องของการอีเมลคือเขาทาดหัวเลยว่าอีเมลเท่ากับเบิร์นเอาท์เหรอเพราะว่าอันนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าที่เขาไปสำรวจมาควรจะมีการพูดถึงเรื่องของอีเมลเยอะมากด้วยเหตุผลก็คือเขาบอกว่าคนเจนซีคืออายุเท่าไหร่นะด้าจ๋า41-65 41ก็คือตอนนี้25 26อะไรเงี้ยเนาะ25 26ขึ้นนะฮะเขาบอกว่าคนรุ่นนี้เติบโตมาจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สื่อสารแบบทันทีและเน้นความไม่เป็นทางการเช่นส่งสติกเกอร์ได้ค่ะส่งไลน์ส่งสติกเกอร์ว่าสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สมมุติว่าบอกว่าสั่งมีการสั่งงานจากออฟฟิศหรือในกรุ๊ปไลน์ที่เป็นออฟฟิเชียลก็ตามก็อาจจะส่งสติกเกอร์น่ารักน่ารักตอบว่ารับทราบค่ะอย่างนี้ได้ไงคือมันไม่มีความเป็นทางการอ่ะถูกไหมเขาบอกว่าเจนซีเติบโตมาเพราะฉะนั้นเขาชินกับการใช้สัญลักษณ์ภาพการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการแบบที่อีเมลเป็นแต่ใดๆก็ตามพี่ว่าทุกอย่างมันก็เอาแต่ใจไม่ได้ซะทีเดียวนะทำไมบางอันถึงต้องมีการสื่อสารผ่านอีเมลเพราะว่าความทางการความไม่ทางการยังต้องมีอยู่ในโลกใบนี้อยู่ดีนะคะหลายๆอันที่มันเป็นความทางการปั๊บนึงมันไม่สามารถส่งได้ผ่านแชทอย่างเดียวนะ คือส่งได้ผ่านแชทคือการสื่อสารกับเราว่าเออมันมีอันนี้นะแต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามลองไปดูในอีเมลด้วยเพราะมีอีเมลคอนเฟิร์มแล้วพวกเราเวลาทำงานกันเหมือนกันนะน้องอันเนอะเวลาที่เขาแบบเรารับงานหรืออะไรก็ตามทีการคอนเฟิร์มใดๆก็ตามที่เป็นแบบออฟฟิเชียลหน่อยอ่ะมันก็จะส่งผ่านอีเมลอยู่แล้วถูกต้องเลยฮะ คือผมก็ชอบความเร็วนะครับผมยิ่งเป็นผมว่าผมชอบความเร็วอย่างหนักหน่วงเลยล่ะนะครับแต่ว่าบางอันที่มันคอนเฟิร์มกันออฟฟิเชียลแล้วมันอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันเป็นรูปแบบของการแชทแบบนี้ใช่มันหาไม่เจอพี่อ้อยจริงๆเพราะมันต้องหูไถนานมากอ่ะมันเยอะมากเออมันเยอะมากหรือสมมตินะว่าเขาบรีฟงานว่างานนี้ต้องการแบบนี้7 นาทีส่งดราฟต์1 2 3 4วันนี้และไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่อย่างนี้วางบินอันนี้ไอ้นี่คีย์เมสเซจคือตึ้งๆๆโหพี่อ้อยหายอ่ะใช่ใช่หาไม่เจอแล้วว่าจะทำงานทีก็เหนื่อยมากผมแบบคุณสรุปไฟนอลนะทั้งหมดแล้วส่งเข้าอีเมลอยู่เลยใช่แล้วเปิดปุ๊บเห็นทั้งหมดในหนึ่งหน้าค่ะต่างกันมากเป็นต้นค่ะคราวนี้หรือเพราะเราคือ Gen X นั่นน่ะสินะพวกเราถึงรู้สึกแบบเราถึงรู้สึกแบบก็อย่างเมื่อวานน้องอ่านถามเรื่องงานพี่อ้อยอ่ะคือหาในไลน์แล้วแบบเฮ้ยไม่เห็นว่าอันถึงบอกพี่อ้อยไม่เจอคืออ่านกับพี่อ้อยมีงานด้วยการงานหนึ่งนะฮะเป็นงานใหญ่แล้วเราก็แบบพี่อ้อยอ่านจำได้ว่ามันอยู่แถวนี้แต่อ่านหาคิวไม่เจอใช่แล้วพี่อ้อยบอกคือวันนี้ไงบอกที่แล้วพี่อ้อยไม่ได้ลงคิวอ่ะลงเสร็จปุ๊บพี่อ้อยรายละเอียดมันคืออะไรอ่ะค่ะคือผมหาอะไรไม่เจอไปหมดเลยคือมันเยอะอ่ะค่ะใช่อย่างเงี้ยมันก็บางครั้งเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าอีเมลเป็นเบิร์นเอาท์ถ้ามองว่าอีเมลเป็นเบิร์นเอาท์ผมว่าคุณกำลังมีอคติละกับเบิร์นเอาท์ทุกอย่างในโลกนี้หรือทัศนคติเบิร์นเอาท์ได้หมดใช่ค่ะเข้าใจไหมคือคุณน่ะปักหมุดไว้ก่อนว่าเห็นเมื่อไหร่คือหรือสมมติเจ้านายโทรมาวันเสาร์อาทิตย์คุณถอนหายใจก่อนเลยทั้งที่เขาอาจจะโทรมาถามก็ได้ว่าร้านขนมอร่อยที่วันนั้นนะเราคุยกันที่หัวหินมันคือร้านอะไรแต่ก่อนที่คุณจะรับสายคุณแบบค่ะนี่มันวันเสาร์อาทิตย์นะเจ้านายโทรมาทำไมอย่างเงี้ยเข้าใจว่าอันนี้คืออคติเป็นต้นและใดๆก็ตามค่ะมีนักภาษาศาสตร์เขาออกมาแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อีเมลส่งมาเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เราค้างอีเมลนะคืออย่าเพิ่งอ่านยังไม่ต้องอ่านก็เขาก็ตามไงใช่แล้วพอเขาตามเสร็จปั๊บอู้อันไหนนะและที่สุดแล้วก็บอกว่าลองเป็นไปได้ไหมลองพยายามตอบกลับข้อความด่วนภายใน 1-2 ชั่วโมงข้อความไม่เร่งด่วนให้ตอบภายใน24ชั่วโมงเพื่อเคลียร์ตัวอินบ็อกซ์ที่มันมหาศาลพอเราเห็นอินบ็อกซ์เยอะแยะมากมายปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือท้อไปก่อนค่ะผมไม่มีข้อความค้างอ่านเลยนะฮะในโซเชียลของผมค่ะผมไม่มีข้อความค้างอ่านเลยส่วนในอีเมลผมมีข้อความค้างอ่านคือข้อความที่ผมตั้งใจให้มันไปเพราะความค้างอ่านเช่นผมจองโรงแรมไว้ที่ผมจะเดินทางในอีก3 เดือนค่ะผมจะไม่เปิด
พื่อที่ตอนที่ผมหาผมจะได้รู้ว่าผมเก็บอีเมลนี้ไว้เปิดในตอนที่ผมจะเดินทางแค่นั้นเองแต่ผมไม่มีอะไรค้างที่ผมไม่ตอบเลยผมทอทอครับทันทีค่ะเพราะพี่กลัวบางหลายๆอันเขาต้องการคำตอบจากเราอะค่ะมันก็เหมือนกับพวกเราอะเวลาเห็นข้อความขอเพลงแล้วพอไม่ได้เปิดจะรู้สึกผิดอะมันเหมือนอีเมลหลายๆอันที่กำลังรอการตอบของเราอยู่นะคะ Green Morning Show